สวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะทำไมหน้าตายอย่างนั้นน่ะฮะอะไรพ่ออะไรกดดันมากเลยนะเนี่ยมาเจาะกล้องแบบนี้ใส่ลูกได้ยังไงเหมือนเขินนะเราอ่ะอะไรก็ปกติป่ะแล้ววันนี้รถเราขยับอีกแล้วใช่ไหมพ่อนั่นแหละเรียกพี่เขาถึงหน้าบ้านเลยอ่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวแม่สงสัยปกตินะเราจะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโน่นนี่นั่นที่ร้านไงเปลี่ยนปั๊มค่ะใช่ไหมเสร็จวันนี้เราไม่ออกไปไหนเราอยู่บ้านก็ได้ให้พี่เขามาทำให้ที่บ้านใช่ครับผมวันนี้เราติดอะไรเพิ่มไปถามคุณพี่ก่อนเลยวันนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าจะติดดิฟฟี่20ตัวพี่ฟิล์มบอกว่าจะติดดิฟฟี่สัก20ตัวหรือว่าพ่อจะติดให้พี่ฟิล์มมันยังไงนะอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้นะเราขยับอีกแล้วนะครับอีก1อย่างนะครับนั่นคืออะไรดิฟฟี่อ่ะไม่ใช่ดิฟฟี่อ่ะลูกตัวนี้ไม่ใช่นะถ้าดิฟฟี่มันจะวางเต็มนี่เลยพี่อะไรครับเนี่ยมาถึงติดไม่พูดไม่จาเนี่ยกล้องครับคุณกล้องใช่กล้องนะครับพี่กล้องมาติดวันนี้นี่คืออะไรเอ่ยอันนี้มันเป็นตัวเกจจอเหลี่ยม CAG ครับเป็นของแบรนด์ CAG เลยครับอันนี้จะเป็นตัววัดทุกค่าภายในรถยนต์นะครับซึ่งติดตั้งผ่านตัว OBD 2เนี่ยครับครับผมก็จะเซฟเรื่องไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรเงี้ยครับครับใช้งานได้จริงติดตั้งไวอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วก็สวยงามใช่ครับดูหล่อด้วยใช่ดูซิ่งด้วยใช่ครับไม่เกี่ยวไงอันนี้มันแค่วัดค่าไงพี่ฟิล์มเอะอะไรก็ผู้หญิงอย่างเดียวหนูก็แค่พูดพ่ออะไรพ่อจะล้นทำไมอันนี้พ่อล้นเหรอใช่พ่อล้นนะกลับไปดูพี่เขาติดตั้งดีกว่าโอเคโอเคครับผมจริงๆแล้วที่ผมเข้าไปดูแล้วก็เลือกสั่งมาเนี่ยเพราะว่า1ไม่ต้องตัดสายใช่ไหมครับใช่อันนี้คือรถใหม่ไม่หมดประกันศูนย์ครับใช่ปลอดภัยไว้ก่อนด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็มันมีประโยชน์ในเรื่องของถ้าผู้หญิงขับเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดูเรื่องแบบหม้อน้ำอะไรเงี้ยครับว่าน้ำมันแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้เฮ้ยแม่มาแม่เขามาถึงหน้าบ้านเลยแม่นี่เลยนะแล้วปกติแล้วเนี่ยบริการติดตั้งนอกสถานที่ก็จะติดตั้งนอกสถานที่เฉพาะบริเวณใกล้เคียงมากกว่าครับไม่ค่อยได้มาไกลแบบนี้ใช่ครับแล้วปกติมีหน้าร้านมามีหน้าร้านครับแต่ตอนนี้ก็ปิดลงไปก่อนแล้วก็จะเป็นออนไลน์มากกว่าครับก็จะมีเป็นเพจหรือเปล่าใช่ครับมีเป็นเพจเพราะว่าตอนนี้ก็ผันตัวไปขายรถแล้วด้วยครับผมขายรถป้ายแดงครับเป็นเซลขายรถไปแล้วครับผมก็ถือว่าการขายครับไม่ธรรมดาจริงนะขายของย่ออะไรครับเนี่ยฟอร์ดครับฟอร์ดอยู่ฟอร์ดพระราม4ครับครับผมนะฮะแล้วนี้พอเราติดเสร็จปุ๊บเนี่ยความแรงมันเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะอันนี้อยู่ที่อันนี้อยู่ที่ความรู้สึกครับอ๋อโอเคติดเกจวัดแต่มีความรู้สึกว่ามันแรงขึ้นใช่ไหมครับอาจจะเป็นความแรงมโนก็ได้คิดเองอะไรเงี้ยดูดิฝั่งนี้ก็หัวเราะเยาะแม่เชื่อป่ะปากอะนะพ่อมาทำไมหนูไม่ได้บอกแต่พอเอามาเสร็จพ่อสวยอะหนูชอบนะเห็นป่ะแล้วแม่เขาบอกพ่อว่าไงรู้ป่ะฝาหน้าคาร์บอนฝาท้ายคาร์บอนอะไรพี่ไม่เคยอยากได้คาร์บอนอะไรดีพ่อพูดถึงเลยถ้าได้ก็ดีแต่แล้วพ่อจ่ายหนูก็อะไรก็ได้บ้าบอจ่ายถ้าพ่อจ่ายบ้าบอนะมีหลายคนถามว่าสรุปรถคันนี้ของใครรถคันนี้ของพี่ฟิล์มนั่นแหละครับอ๋อของฟิล์มใช่ใช่เกือบลืมไปแล้วว่ารถตัวเองนี่แหละพี่เขามาบริการติดให้ถึงบ้านเลยนะชอบตรงนี้จริงๆนะครับไม่ต้องขับรถไปด้วยนะครับแต่ก็ต้องเช็คกันก่อนนะครับว่าพี่เขาสามารถเดินทางมาติดให้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็จะส่งเป็น EMS ให้นะใช่แล้วก็ติดฟรีส่งเคอรี่ส่งเคอรี่ให้ด้วยนะครับครับผมจะซ่อนให้มันเนียนๆเลยใช่ไหมแสดงว่าซ่อนเงินเมียบ่อยนะเนี่ยบ้างครับบ้างใช่ไหมเป็นไงเข้าซอกเงียนจ้ะมันจะตั้งได้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเหยียบเกินรอบที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะดังติ๊ด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 อ่ะสตาร์ทดิเอานี่เหรอไม่รู้เอาก็มาเกียร์ก่อนขาเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกข้างเดียวเหยียบลงไปให้ลึกเลยนั่นแหละพอเหยียบปุ๊บเราก็จิ้มกดลงไปสตาร์ทรถครั้งแรกในชีวิตนะครับแม่แล้วไม่เรียนแล้วยากทั้งไปหมดเลยฮะสตาร์ทรถนี่ยากเหรอยากมีวัดน้ำนะครับความร้อนของน้ำตอนนี้อยู่83องศานะครับแล้วก็แบตนะครับ 14.5 นะครับพี่ฟิล์มว่าพอติดแล้วส่งผลอะไรบ้างก็ต้องรอฟิล์มขับรถเป็นก่อนฟิล์มถึงจะรู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรไงก็บอกอยู่ว่าวัดน้ำความร้อนของน้ำคือตัวข้างหน้าใช่คือเครื่องข้างหน้าใช่ครับผม87นะครับองศานะตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันร้อนฮีทมากๆอาจจะไปถึง100ใช่มันก็จะมีไฟด้านบนที่เป็นเม็ดไข่ปลาใช่มันจะแว๊บๆๆ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 ๆ
นะครับมันก็จะเตือนว่าเฮ้ยตอนนี้หม้อน้ำคุณร้อนจัดนะครับน้ำแห้งหรือเปล่าอาจจะทำให้เครื่องพังได้นะครับก็ต้องลงไปเช็คก่อนประมาณนั้นแล้วก็ส่วนวอลก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตจริงๆใช่ครับ 14.5 ถ้าแบตต่ำกว่า11เท่าไหร่นี่แหละถ้าพ่อจำไม่ 11.5 ป่ะที่เขาพูด 11 ประมาณ 11ถ้าต่ำกว่านั้นก็คือรถแสดงว่าแบตไม่ค่อยดีแล้วอาจจะสตาร์ทไม่ติดหรือว่าดับได้แบตเสื่อมใช่ป่ะก็ต้องแบบเปลี่ยนใช่ครับผมก็จะมีวัดรอบต่างๆนะครับใช้งานได้จริงไม่ต้องตัดต่อสายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วติดตั้งง่ายแค่เสียบนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าชอบนะพี่ฟิล์มบอกกระซิบมาเบาๆว่าอยากได้ฝาหน้าคาร์บอนแม่ขอเรียกแม่ก่อนก็แล้วแต่พ่อแล้วแต่ฝาหน้าคาร์บอนฝาหลังคาร์บอนหรือไม่ก็ใช้แบบคลีนๆสวยๆสำหรับวันนี้นะเราก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาในรถอีกหนึ่งอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่เดินทางมาติดให้ถึงที่เลยนะครับไม่เป็นไรครับฝากเพจได้เลยครับผมอันนี้คือเพจผมเกต CAGWD Rating Shop นะครับครับผมเราจะขึ้นไว้ด้านข้างนี้เลยนะจากขายรถด้วยตอนนี้เพราะว่าไปเป็นเซลล์ขายรถด้วยนะครับฟอร์ดพระราม4นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่นัดติดตั้งเกตก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับครับผมแล้ว ID Line ครับ ID Line WD Racing Shop เลยครับครับผมนะครับแอดมาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ไกลมากพี่เขาจะมาติดตั้งให้ถึงบ้านเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปไม่ได้เดี๋ยวพี่จะส่งแล้วก็พร้อมวิธีการติดตั้งใช่ไหมฮะครับครับผมโอเคใช่ครับพี่คารีพี่คารีพี่เขาบอกดีมากๆนะช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ได้ของปีนิดหน่อยก็เอานะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ